ก็จนกว่าจะได้ทำตัวตอนนี้2วันครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้ววันนี้วันที่3ครับเขาไปทำงานไม่ได้ขับรถไปหน่อยก็ถึงครับที่ก็รู้สึกตัวใช่ไหมครับรู้สึกครับผมรู้สึกตัวผมก็ตื่นแล้วก็ยังไม่เขียวแล้วผมก็รู้สึกตัวปุ๊บผมก็พอจะแป้นก็เขียวผมก็ไปรถเนี่ยไม่อยากพูดเนี่ยมาก็ยอมรับถูกดำเนินการตามขั้นตอนแต่ตอนนี้ผมก็ยอมรับผิดนะครับผมไม่งั้นไม่ยอมทำนองก็ผิดทำนองนั้นแล้วครับผมมาเล่นผมก็ประสงค์ที่จะไม่ยอมรับผิดนะผมไม่ได้คิดจะเป็นแบบเพราะผมก็ต้องการทำงานต่ออยู่แล้วขับรถเพื่อเลี้ยงชีพผมอยู่แล้วแต่ที่วันนั้นก็คือเอาจริงๆเลยอ่ะผมอ่ะเป็นคนแพ้อากาศแต่ผมกินปกติเนี่ยผมเป็นยาแพ้อากาศแบบไม่ง่วงแล้ววันนั้นมันหมดผมก็เลยต้องไปซื้อแบบที่มันง่วงแต่คือวันนั้นผมกลับไปผมก็จะเข้าบ้านนอนอยู่แล้วมันเป็นรอบสุดท้ายยังไงคือรอบแรกแต่ก็คือผมมีธุระต่อที่ต้องทำก็คือจะไม่ทำอยู่แล้วเอาวิ่งแค่นั้นแล้วก็เข้าบ้านเลยเอาเป็นรถส่วนตัวใช่ครับรถส่วนตัวมันดึงไม่เยอะหรอกครับแต่งานหนึ่งคือมันบางทีหลายคนไม่เยอะนะครับที่เขาลงว่าคนในรถเต็มมันไม่เต็มนี่คือมันน้อยคนในรถมันน้อยประมาณไม่น่าเกิน6คนนะคือรอบๆบางที่ผมออกได้ออกมาทุกวันส่วนใหญ่อะมันจะอยู่ประมาณ5-6คน7คนนะโมงนะเพราะว่าเราเองกับไปรถติดไม่ถ่ายนะที่เราไม่ถ่ายย้อนขาละ500ก็แล้วแต่บางทีก็3หมดต่อได้เพราะเฉลี่ยกันระยะตาหรือไม่ถ่ายที่ไหนปั๊บสิเขาอะไรมอสอกระทรวงการเลยนะกระทรวงของผู้ประกันอ่ะตามที่เป็นสื่อทางออนไลน์และออกข่าวโทรทัศน์ใช่ไหมครับที่กรณีที่โชเฟอร์ตู้หลับและมีคนออกมาใช่ไหมครับกรณีนี้สามารถส่งโชเฟอรีได้ตรวจสอบข้อมูลไปยังบริษัทขนส่งจำกัดนะครับกรุงเทพเอกมัยบ้านดึงนะครับเลขทางรถก็51-13นะครับ-13ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยนะครับพบว่าผู้ขับรถเนี่ยออกรถจากบ้านดึงเนี่ยประมาณ8โมงเช้าปากคอ11เนี่ยก็เกิดอาการเพลียนะครับจากที่การสอบข้อมูลเพลียแล้วก็งีบหลับไปช่วงระยะหนึ่งประมาณถึง 2-3 นาทีประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังนั้นก็ทำหน้าที่ผู้ขับรถปกติจนถึงปลายทางเอกมัยโดยที่ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นนะครับซึ่งสำนักขนส่งจังหวัดชลบุรีก็ได้ประสานไปยังบริษัทขนส่งจำกัดนะครับเพื่อประสานข้อมูลให้พนักขับรถเนี่ยมารายงานตัวที่ขนส่งจังหวัดชลบุรีในวันที่1กรกฎาคมวันนี้นะครับและวันนี้ก็ทางรถก็ได้มารายงานตัวนะครับแล้วก็รับตามข้อกล่าวหาทั้งหมดว่าเป็นการผิดจริงนะครับแล้วก็ยินดีที่ให้ทางขนส่งเนี่ยเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายให้ต่อไปครับในนามของสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีนะครับก็อยากฝากเตือนถึงผู้ประกอบการด้วยนะครับที่ในการควบคุมกำกับดูแลพนักขับรถนะครับให้ควบคุมขับรถนะครับให้เป็นตามกฎหมายนะครับแล้วก็ฝากถึงพนักรถทุกท่านนะครับที่ทำหน้าที่นะครับก็ขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับร่างกายจะให้พร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่ก็ผมอยากจะฝากขอโทษผู้โดยสารเหตุการณ์ที่เกิดวันนั้นด้วยนะครับมันผมไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วก็อยากฝากเตือนพนักงานขับรถด้วยกันก็ให้เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนที่จะมาขับรถทุกครั้งนะครับวันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับพี่ก็รู้สึกเพลียครับแล้วก็งีบหลับไปสัก 2-3 นาทีประมาณนี้ครับผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ผมก็ยอมรับครับผมก็ไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ผมก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ